เรื่องผีผีเรื่องจอมคาถาประพันธ์โดยฟ้าสายไอระดาอ่านโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่29ตอนดีดน้ำมันพลายไม่ได้เหิมในชุดนุ่งขาวห่มขาวถือผ่านทูบเทียนแพร เพื่อไปขอขมาลัดดาโทษฐานล่วงเกินปุกปล้ำจนเธอได้รับความเสียหายเวลานั้นเขารู้สึกใจไม่ดีกลัวฝ่ายหญิงจะไม่ยอมรับต่อการขอโทษเธออาจจะหักหลังเขาโดยแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและจับเขาเข้าคุกเป็นอะไรไปวะไอ้เหิมทำท่าทางเหมือนกำลังจะถูกพาไปขึ้นหลักประหารอย่างนั้นแหละกำนันโลหิตหงุดหงิดทันทีที่เห็นท่าทางของบุตรชาย เขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองใบหน้าซีดเหลียวมองหน้าหลังเลิกลักก้อนผู้เป็นลูกสมุนคนสนิทมองสองพ่อลูกอย่างขาดๆลดและรู้สึกกลัวแทนเหมิมที่จะต้องไปขอขมาลัดดาเพราะไม่รู้ใจของหญิงสาวว่าเธอจะทำอย่างไรพ่อผมกลัวหมอรัดดาจะเล่นไม่ซื่อนะสิในระหว่างที่กําลังขอขมาเธออาจจะให้ตำรวจมาจับผมก็ได้นะตรงนี้แหละ ที่ผมเป็นกังวลน,นักหนาเอ็งไม่ต้องกลัวในเมื่อมีพ่ออยู่ทั้งคนใครจะกล้าวะ่ะนางหมอคนสวยนั้นมันจะต้องมีสัจจะกันบ้างถึงแม้ว่าทำอย่างนั้นจริงๆข้านี่แหละจะพาวประกาศว่ามันเป็นคนเลวเชื่อถือไม่ได้ขอให้คุณหมอรัดดาทำตามคำพูดด้วยเถะนะพ่อไปได้แล้วไม่ต้องกลัวอะไรเองเป็นผู้ชายทั้งแท่งไอ้ก้อนช่วยลูกพี่เอง ถือผานทูบเทียนทีเธอะเอาละพวกเองมาขึ้นรถกระบะของข้าเออไอเฮิมปู่เองให้ของดีมาไวในช่วงที่หมอรัดดาเผอเองก็ดีดน้ำมันพลายที่อยู่ในขวดนี้ใส่มันเลยในเมื่อมันเล่นตัวนะักก็เอาให้มันเป็นบ้าปเป็นหลังไปซะหลังจากทุกคนขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วกำนันโลหิตผู้มีจิตใจหดเหี้ยมและไร้ซึ่งความเป็นคน ก็ได้ส่งขวดน้ำมันพรายให้แก่เหิมเก็บเอาไว้สำหรับดีใส่ลัดดาพ่อผมดีใจจังใน,นที่สุดก็ได้น้ำมันพรายมาเองเก็บเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันมันมีน้อยคราวนี้แหละเองจะได้นางหมอคนสวยนั่นมาเป็นเมียสมใจแต่ข้าขอสั่งห้ามว่าถ้าได้แล้วให้ทิ้งเพราะคนที่ถูกน้ำมันพรายดีใส่จะมีสภาพกึ่งผีกึ่งคนเอามาเป็นเมียตลอดไปไม่ได้ อยู่น,น,นานๆไปมันก็จะเป็นบ้าผมสงสารหมอรัดดาถ้าตกอยู่ในสภาพนั้นอ้าวเฮ้ยไอ้นี่ในเมื่อนางหมอนั่นมันทำให้เองเจ็บเกือบตายอับอายขายหน้าแาวบ้านอย่างนี้แล้วเองจะเก็บไว้ทำซากอะไรวะแค้นก็ต้องชำระเสียเสียงเฮี่ยมๆจากบิดาหน้าสะพรึงกลัวเสียจนเหิมเย็นว่าไปตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเทา้าก่อนซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังของรถ ยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆกับลูกพี่นั่นสิไอ้คมคนต่างบ้านมันยามพี่มากน้อยชกเสียจนสลบเมืดกล่างอากาศอย่างนั้นน่ะช่างไม่เกรงใจพ่อกำนันบ้างเลยใช่ไอ้บ้าคมนั่นมันทำอย่างนี้ยามกันเกินไปพ่อผมก็อยากรู้ว่าไอ้คมมันเป็นคนบ้านไหนกันแน่เดี๋ยวก็รู้อีกหน่อยมันก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้นานนักหรอกวะมันก็จะต้องตายที่บ้านของเรานี่หละวะ กำนันโลหิตคำรามด้วยความแค้นที่มีต่อคมซึ่งเข้ามาทำร้ายบุตรชายของตนเองก้อนรีบส่งเสริมทันทีนั่นสิพ่อกำนันไอ้คมมันจะต้องตายถ้าไม่มีมือทำผมขออาสาเองทุยไอ้ก้อนดีแต่พูดไปดีกว่าว้ยช้ากว่านี้นางหมอนั่นอาจจะไม่พอใจแล้วเองอย่าลืมนะไอ้เหิมนางหมอรัด,ดาเผลอเมื่อไรดีถ้มันพลายใส่ทันที ครับพ่อแต่เดี๋ยวก่อนในเมื่อพ่อไม่ชอบหมอรัตด,ดาแบบนี้แล้วพ่อยังอยากได้หมอน้ำทิพย์ไหมครับชอบสิแต่ไม่จริงจังแล้ววะ่ะอยากได้แค่คลายเหงาเท่านั้นเองแล้วข้าจะทีผหัวทรงในเมื่อมันเป็นเพื่อนกันก็ต้องว่าเราในทางไม่ดีอยู่แล้วพ่อก็คงต้องขอพึ่งน้ำมันพรายของปู่หานอีกครั้งละว,วะกำนันโลหิตยังไม่เลิกที่จะเอาน้ำมันพรายไปดีดใส่น้ำทิพย์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นพลาดไปแล้วครั้งหนึ่ง ก้อนได้ยินดังนั้นก็อยากที่จะได้น้ำมันพลายไปใช้บ้างแต่ไม่กล้าขอได้แต่มองด้วยสายตาละห้อย <S 2> <S 2> คมมองสองพ่อลูกคนดังแห่งหมู่บ้านที่พากันยกผ่านทูบเทียนแพรมาขอขมาลัดดาที่ยังคงนั่งนิ่งเธอไม่ยินดียินร้ายแต่อย่างใดน้ำทิพย์ศักดาและเอก มองอย่างยามหมิน่นจากที่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกำนันโลหิตแบบัดนี้ความรู้สึกดังกล่าวหายไปความเกลียดชังเข้ามาแทนที่รู้ว่าคำขอโทษที่กล่าวออกมานั้นหาได้กลั่นออกมาจากหัวใจไม่ผมพาเจ้าเหอมาขอขมาที่ล่วงเกินคุณหมอรัดดาแต่ยังว่านั่นเลยนะมันรักคุณหมอมากก็เลยอดใจเอาไว้ไม่ไหวรัดดาแทบจะก,กรีดเสียงออกมา ต่อคำพูดของกำนันโลหิตว่าบุตรชายของเขารักเธอเวลานี้เธอขยะขยงจนแทบไม่อยากจะมองหน้าคนรักกันเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกนะจะต้องให้เกียรติสิ่งที่ทำกับฉันเขาเรียกว่าวิธีการของพวกอันธพาลมากกว่ากำนันต้องสอนลูกอย่าให้ทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนไหนอีกครับผมสั่งสอนมันและทำโทษมันอยู่แล้วครับเฮ้ยไอเฮิรกราบคุณหมอรัตด,ดาเสีย ขออาภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับพ่อคุณหมอรัดดาครับผมขออาภัยด้วยเถอนนะครับอย่าให้มีครั้งที่สองอีกก็แล้วกันนอกจากฉันจะไม่ให้อาภัยแล้วฉันจะจับเข้าคุกด้วยรัดดาขู่เสียงเข้มคนที่ฟังถึงกลับกลัวจนตัวสัน่นเพราะว่ากำนันโลหิตหน้าแดงใจตื้นแรงด้วยความโกรธเมื่อได้ยินรัตด,ดาข่มขู่ลูกชายของตัวเองครับผมจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วขอโทษครับ คุณหมอรัตดานี่คือค่าทำขวัญผมเอาใส่ซองเอาไว้แล้วนะกำนันโลหิตยื่นซองเงินซึ่งบรรจุธนาบัตรเอาไว้จำนวนหนึ่งส่งให้แก่รัตดาที่ยังคงมองด้วยสายตาเย็นชาเงินในซองนี้ฉันจะรับเอาไว้แต่ไม่ใช้หรอกนะจะเอาไปบริจาคแก่เด็กด้อยโอกาสเอาละเสร็จธุระกันแล้วกำนันพาลูกชายกลับไปได้รัตดาทำท่าจะลุกจากที่ตรงนั้น กำนันโลหิตขยิบตาให้ลูกเพื่อที่จะดีดน้ำมันพลายใส่เหิมจึงรีบดำเนินการตามบิดาบอกทันทีเขาเอาขวดน้ำมันพลายออกมาจากกระเป๋าแกงเกงเทออกมาทำท่าจะดีดใส่ลัดดาคมจับตามองตลอดเวลารู้สึกผิดปกติจึงเดินเข้ามานั่งใกล้ๆจ้องหน้าสองพ่อลูกนิ่งๆกำนันโลหิตจึงพยักหน้าให้ลูกชายเก็บขวดน้ำมันพายเก็บของเถอไอเหิม กลับบ้านพ่อเรายังไม่ได้ดีดเอออะไรของเองวะพูดไม่รู้เรื่องสงสัยโดนชกเสียจนสมองเบอร์ไปแล้วพ่อหนุ่มใช่ไหมที่ต่อยไอ้เหิมนะ่ะคราวนี้กำนันโลหิตหันมามองคมด้วยสายตาโกรธๆและถามด้วยเสียงห้วนจัดคมยังคงนิ่งไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดลัดดากับเพื่อนๆรู้สึกโกรธกำนันโลหิตรู้ว่ากำลังข่มขู่คมให้กลัวคนนี้แหละที่ช่วยชันเอาไว กำนันไม่ต้องถามเขาหรอกนะไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นผู้หญิงกำลังถูกลังแกก็จะต้องเข้าไปช่วยเขาไม่ใจจืดใจดำหรอกค่ะรัดดาแย่งพูดขึ้นก่อนที่คมจะตอบกำนันโลหิตเธอไม่หวาดกลัวเขาแม้แต่น้อยจึงมองกำนันด้วยสายตาเย็นชาอย่างสุดขีดไม่เพียงแต่ลัดดาเกลียดกำนันโลหิตเท่านั้นนาำทิพย์ก็มองด้วยสายตาเช่นเดียวกันทำเอากำนันโลหิต โปรธจนแทบทนไม่ได้แต่ก็ไม่น่าชกจนสลบถ้าสมองมันกระทบกระเทือนจะทำยังไงเล้วนี่อย่างน้อยไปด้วยซ้ำโชคดีแค่ไหนแล้วที่ระดาไม่แจ้งตำรวจน่ะน้ำทิพเหลืออดเหลือทนกับผู้ชายคนนี้จึงโพรงออกไปด้วยเสียงดังๆกำนันโลหิตจ,จ้องด้วยสายตาวาวับความพึงพอใจในตัวน้ำทิพบัดนี้ไม่มีอีกแล้วนอกจากความแค้นเขาได้แต่คำรามในใจว่า อย่าให้มีโอกาสก็แล้วกันจะเล่นงานเธอให้หนักผมต้องขอขอบคุณคุณหมอรัตดาใช่ไหมที่กรุณาต่อไอ้เหิมนะ่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ากำนานแค่ดูแลลูกให้ดีอย่าทำตัวเป็นคนร้ายเถื่อนถอยให้เขารู้จักให้เกียรติผู้หญิงไม่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับหมอรัตดาไปเถอะไอ้เหิมกลับบ้านพอ่อกลับเลยหรือเออ หรือเองจะอยู่ให้เขาด่าละ่ะแค่นี้พ่อก็อายผู้คนจนแทบจะมองหน้าใครไม่ได้เลยเว้ยเพราะเองคนเดียวไอ้ลูกไม่รักดีผู้นำตำบลคำรามลั่นแล้วกระชากแขนบุตรชายออกไปจากศาลาวัดอย่างรวดเร็วโดยมีก้อนิ่งตามติดติดก่อนที่จะขึ้นรถเหิมถามเกี่ยวกับน้ำมันพลายพ่อผมยังไม่ได้ดีดน้ำมันพลายใส่คุณหมอรัตด,ดาเลยไอ้โง่เองไม่เห็นรืกไงวะไอ้คมนั่น มันจ้องเราตลอดเวลาเลยถ้าเองดิดนะ้ำมันพลายใส่นังหมอก็คงจบเฮละไว้รอโอกาสดีๆกว่านี้ก็แล้วกันกลับบ้านโว้ยผู้เป็นพ่อหงุดหงิดที่ไม่อาจทำอะไรตามใจชอบได้และในเวลานี้เขาเกลียดคมจับใจคิดหาวิธีที่จะเล่นงานแต่ก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะรู้ว่าคมไม่ใช่คนธรรมดาแค่เพียงศบสายตาที่ส่งมานั้นกำนันถึงกับคล้่เกรง มีความรู้สึกว่าเป็นดวงตาของผู้ที่มีอำนาจที่ลึกลับและน่ากลัวที่สุด